ภาษาอังกฤษม.7 Unit 3 Holidays Lesson 3 At the roadside restaurant เรียนภาษาอังกฤษพิชิตเป้าหมายเข้าใจง่ายนำไส้ได้จริงกับอาจารย์พุทธสวรรค์วงดอนไซกดติดตามเอาไว้เพื่อจะบ่พลาดเนื้อหาใหม่ๆเด้อทุกคน Study English here to follow your dreams and I'd love for you to subscribe to see more Thank you สบายดียินดีต้อนรับเข้าสู่ Lesson 3นะตัวนี้จะเป็นข้อสุดท้ายเป็นบทสุดท้ายนะของ Unit 3บทเรื่องของวันพักต่างๆเนาะ Holidays Lesson 3ของเขามีหัวข้อว่า At the roadside restaurant Roadside แปลว่าข้างทางเนาะ Restaurant ก็คือร้านอาหารสำนักแปลว่าอยู่ที่ร้านอาหารแคมทางนั่นเองเนาะ At the roadside restaurant นะเส้นเก่าเส้นเคยอยู่กับอาจารย์พุทธสวรรค์วงดอนไซหรืออื่นอาจารย์เล่ก็ได้นะทุกคนเนาะจะได้อาจารย์ขอฝากเนื้อฝากตัวฝากสื่อฝากเสียงไว้ณที่นี้ด้วยแล้วก็ยินดีที่ได้รู้จักเมิร์ดทุกคนเนาะโดยเฉพาะน้องๆม.7ที่กำลังเรียนและศึกษาวิดีโอตัวนี้อยู่เนาะแล้วก็ตั้งใจเรียนไปพร้อมกันกับอาจารย์นะทุกคนเด้ออาจจะมาเริ่มข้อที่1ไปนํากันเนาะตัวนี้ก็บ่หลายเนาะคําศัพท์ใน Lesson 3ของเฮาค่ะโดยความที่มันบ่หลายเนาะนักเรียนก็พยายามชื่อให้มันเบิดเด้อพยายามชื่อพยายามเล่าพยายามอ่านออกเสียงตามอาจารย์แล้วก็ชื่อความหมายของแต่ละคํานั้นให้มันดีเด้อทุกคนเด้อมาเริ่มนํากันเนาะคําว่าปิ้งปลาภาษาอังกฤษว่า grilled fish grilled fish grilled นะ grill บ่มันเกี่ยวเล็ดอ่านให้มันถูกนะ grilledfish แปลว่าปิ้งปลาบังข้าวหลาม rice นะ rice แปลว่าข้าวนะ cooked in bamboo cook นี่หมายความว่าเฮาแต่งเฮาเฮ็ดเฮาตัวแต่งกินอะไรเนาะหรือว่าเฮ็ดกินหรือว่าเฮ็ดแต่งว่าซะแต่งอย่างแต่งอยู่ใน bamboo หรือว่าไม้ไผ่เนาะความหมายคือเป็นบังข้าวหลามนั่นแหละอีกบาทนึงเด้อ rice cooked in bamboo ricecooked in bamboo อ่านว่า cooked เดี๋ยวมัน cooked เนาะ cooked in bamboo ยำสลัด green salad อ่านว่า salad เดี๋ยวมันว่าสลัดบ่แม่นได้ผิดได้คันอ่านสลัดเนาะ green salad จริงถูกเด้อ green salad ซีนงัวแห้ง dried beef dried beefแกงหน่อไม้ bamboo soup bamboo soup สมผัก pickled vegetables ตัวนี้แปลว่าผักเนาะฉะนั้นเราจะบ่ได้อ่านว่า vegetables นะคันพยายาม vegetable นี่เปลี่ยนด่วนเลยได้พยายามเปลี่ยนใหม่ให้อ่านว่า vegetables vegetables โอเคป่ะ vegetables ตัวนี้อ่านว่า pickled pickled บ่มัน pickled ได้pickled vegetables pickled vegetables แปลว่าสมผักหรือว่าผักดองเนาะความหมายอะไรข้าวเจ้า white rice white rice และคำสุดท้ายใส่กรอกหมูหมูเนาะบ่แม่นหนูเด้อใส่กรอกหมูเนาะบ่แม่นหนูโอเคเขียนผิดแล้วนี่ pork sausages pork แปลว่าหมูเนาะ pork ซีนหมูบ่แม่นหมูเนาะหมูตัวหมูนั้น pickสิ้นหมูมัน pork pork อันนี้มันอ่านว่า sausages คันว่าคันเอาตัว s ออกเนี่ยมันเห็นเล็กน้อยหน่อยนะอ่านว่า sausage ซื้อแต่คันอ่านว่าคันเป็นจำนวนหลายเอา s ใส่มันจะอ่านว่า sausages เป็นจำนวนหลายฉะนั้นใส่กรอกหมูอ่านว่า pork sausages pork sausages นะอันนี้ก็คือ8คำศัพท์ทุกคนเนาะบ่หลายพยายามจื้อให้มันได้แล้วก็เราออกเสียงอย่างต่างๆให้มันถูกต้องได้ทุกคนเด้ออ่ะสู้ๆมีอย่างเพิ่มเติมสามารถทักทายหาอาจารย์ได้นะนี่คือเบอร์บนแอปอาจารย์สามารถทักทายมาได้หรือว่าอยากถามรายละเอียดเกี่ยวกับปึ้มหัดแตงปึ้มบทสนทนาบ่อันนี้
สามารถถามได้ในรายละเอียดนะทุกคนเนาะปึ้มหัวหนึ่ง59,000กีบแล้วก็ไอ้ใหญ่ของเฮาเนาะคือคอร์สออนไลน์เรียนผ่านกลุ่มปิดของ Facebook เนาะมีบทฝึกหัดเฮ็ดมีอย่างต่างๆบทเรียนหลากหลายนะมี2คอร์สรวมกันหลายกว่า200กว่าบทเรียนนะทุกคนเนาะสมัครเธอเดียวจ่ายเธอเดียว 165,000 กีบสามารถเรียนได้ตลอด10เลยแล้วก็สามารถทบทวนได้ตลอดเช่นกันนะทุกคนเนาะมีแต่รายละเอียดเพิ่มเติมเนาะอยากฮู้อยากเพิ่มเติมก็สามารถทักทายสบายดีกันเข้ามาถามรายละเอียดทุกคนได้เจอกันใหม่ขอต่อไปฮัลโหลทุกคนนี่แมนซองทางการติดต่อและติดตามอาจารย์เด้ออาจารย์มีเบอร์ WhatsApp ซอง YouTube Facebook Fanpage และ TikTok ฝากทุกคนติดตามผลงานในเด้อถ้าหากผู้ใดสนใจคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ปึ้มหัดแต่งและบทสนทนาภาษาอังกฤษหรืออยากปรึกษาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษติดต่อหาอาจารย์ได้ตามนี้เลยแล้วพบกัน Don't stop until you're proud จงอย่าหยุดจนกว่าเจ้าจะภูมิใจหรือพอใจสบายดีต้อนรับเข้าสู่ข้อที่3 Listen and practice มาฟังและก็มาฝึกซ้อมไปน้ำกันเนาะซึ่งตัวนี้แมนจะเป็นการสนทนากันระหว่างลินดาเนาะแล้วก็โจเป็นส่วนใหญ่และสุดท้ายก็ปิดท้ายด้วยเทสเนาะเอิ้นว่าเทสก็ได้เทสก็ได้เนาะซึ่งแน่นอนเนาะกับบ่หลายบ่น้อยฉะนั้นให้ทุกคนมาตั้งใจคืออาจารย์เคยบอกมาตลอดนะว่าอาจารย์จะอ่านอยู่2เทื่อที่1มันอ่านและอธิบายแปลไปนําเนาะ2มันอ่านรวดเลยทุกคนเด้อและ3อาจารย์ก็มีบทแปลลาวให้เนาะทุกคนเนาะซึ่งคันไผฟังบ่ทันเนาะแปลบ่ทันนําที่อาจารย์อ่านท่านก็สามารถมาเอาตัวแปลลาวแคปหน้าจอเอาไว้ได้ทุกคนเด้อคันว่ามีตัวใดแปลผิดอาจารย์ก็ขอโทษขออภัยนําเนาะเพราะว่าอาจารย์บ่ค่อยเก่งภาษาลาวแน่ครับพี่น้าๆเนาะแปลบ่ม่วนเนาะ2อาจจะหลงเพราะว่าอาจารย์สอนหลายห้องนะอาจารย์ก็อาจจะเกิดการหลงเนาะคันว่าผิดก็เสร็จมาบอกอาจารย์ได้เด้ออ่ะมาทุกคนเนาะซึ่งเขาจะมาเบิ่งกันว่าสถานการณ์นี้มันเป็นจากไหนแด่โอเคมาเบิ่งเนาะ Linda is working in Vientiane as a teacher. She's with some friends and students on the way to Vang Vieng for a short holiday. It's lunchtime and everyone is very hungry. So they stopped at a restaurant.ลินดาเฮ็ดเวียกเป็นในเวียงจันทน์เนาะซึ่งเป็นอาจารย์ลาวตอนนี้แม่นอยู่กับหมู่เพื่อนแล้วก็นักเรียนจำนวนหนึ่งเนาะซึ่งกำลังเดินทางไปวังเวียงไปพักผ่อนเป็นระยะสั้นเนาะและตอนนี้ก็เป็นได้เวลาเข้าสวยแล้วเนาะแล้วก็ทุกคนมันหิวแห้งฉะนั้นเขาเจ้าเลยเนาะ stop at หรือว่าแวเนาะแวห้านอาหารแห่งหนึ่งโอเคเนาะจะมาเบิ่งกันเลยเนาะลินดาเราว่า oh lookThis restaurant's got a menu in English. สังเกตเนาะตัวนี้บ่ได้อ่านว่าเมนูเด้อเฮาอ่านภาษาลาวเมนูแต่ว่าเฮาอ่านภาษาอังกฤษแม่น menu. menu เนาะ men แล้วก็ new เด้อสังเกตได้บ่แม่นเมนูนะเนาะบ่ถูก menu เด้อ Oh look, this restaurant's got a menu in English. โอ้เบิ่งแม่ร้านอาหารแห่งนี้เนาะมีเมนูเป็นภาษาอังกฤษพร้อมจะว่าThat's good for us. Let's order some drinks. I'm really thirsty. มันดีเลยเนาะสำหรับพวกเขาเนาะดีเลย Let's order some drinks. ก็คือว่าเขาจะมาสั่งเครื่องดื่มกันเลยเนาะ I'm really thirsty. ตอนนี้ค่อยหิวน้ำแห้งเด้อ Thirsty แปลว่าหิวน้ำเนาะ Hungry แปลว่าหิวข้าว Linda ตอบว่า Okay. Let me see that menu.โอเคเนาะค่อยขอเบิ่งเมนูตัวนั้นแน่เนาะ Let me see ค่อยขอเบิ่ง What would you like to drink แล้วเจ้าอยากดื่มหยังนะจะว่า I like cold Pepsi ค่อยมักเป๊ปซี่เย็นๆนะ Cold Pepsi cold แปลว่าเย็นเนาะ Linda ถามว่า How about food แล้วอาหารดินะ What would you like to order for lunch เจ้าอยากสั่งหยังสำหรับอาหารสวยนี้นะจูว่าว่า Well, I'll order grilled fish ค่อยจะสั่งปิ้งปลาเนาะ grilled fish ลินดาว่า Do you like papaya salad? เจ้ามักตำมะฮุงบ่นะจูว่า Yes, I like papaya salad too
มันแล้วเนาะตำบักหุ่งค่อยกับมักเส้นกัน You could have papaya salad with sticky rice and bamboo soup นะแล้วจูก็แนะนำเนาะอันนี้คำว่าคุดเนี่ยเป็นคำแนะนำได้เจ้าหน้าจะนะหรือว่าเจ้าควรก็ได้เนาะเจ้าหน้าจะสั่งตำบักหุ่งเนาะพร้อมกับข้าวเหนียวแล้วก็มีแกงหน่อไม้พร้อมได้เนาะถือว่าครบสูตรเลยมันว่าลินดาว่า Oh yes I love bamboo soup They also have papaya salad with barbecued chicken dried beef and some drinks Oh ดีเลยเนาะค่อยมักแกงเนาะและนอกจากนี้เนาะ also นอกจากนี้พวกเขาก็ยังมีตำบักหุ่งพร้อมกับปิ้งไก่เนาะ barbecued chicken นะพร้อมกับปิ้งไก่ dried beef ตัวนี้แปลว่าซีนแห้งนะทุกคนเด้อ and some drinksนะแล้วก็มีเครื่องดื่มจำนวนหนึ่งนะจู่ว่าต่อเนาะ Well, barbecued chicken and dried beef sounds good นะเอฟเวลนี้เขาจะโบแปะเดี๋ยวเขาจะแบบไปเลยเนาะเขาจะมันเป็นคำสนทนาจะโบแปะปิ้งไก่กับซีนแห้งนี่ฟังแล้วก็คักอยู่ด้วยเนาะฟังแล้วดูดีด้วยนะ Let's have papaya salad with barbecued chicken and sticky ricemาาคันสั้นพวกเขามาอันนี้คำว่า let's เป็นการเชิญชวนเนาะพวกเขามากี่เอาตำบักหุ่งเนาะแล้วก็ปิ้งไก่แล้วก็ข้าวเหนียวเลยเนาะแล้ว test เนาะก็ว่าโอเคเป็นคนสุดท้ายเนาะตัวนี้เนาะ give our order to the attendant นะก็คือว่าโอเคเราตกลงแล้วเนาะคันสั้นก็เอาออเดอร์ของเขาที่เขาสั่งให้กับผู้ว่าผู้รับออเดอร์เนาะหรือว่าผู้มาสั่งแหละหรือว่าผู้ดูแลก็ได้เนาะผู้ดูแลก็หมายถึงผู้พนักงานเสิร์ฟมารับออเดอร์เขาฮั่นนะทุกคนเนาะตอนนั้นก็เป็นการอธิบายแบบคร่าวๆคันผู้ใดฟังบ่ทันก็สามารถมาแคปหน้าจอเอาตัวนี้ได้เด้ออ่ะมีแต่ต่อไปอาจารย์จะอ่านอีกข้อนึงเนาะแต่บ่ได้เป๋เนาะอ่านรวบๆสิกันเลยอ่ะโอเค One more time listen and practice LindaIs working in Vientiane as a teacher. She's with some friends and students on the way to Vang Vieng for a short holiday. It's lunchtime and everyone is very hungry. So they stopped at a restaurant. All right, let's go. Oh, look!This restaurant's got a menu in English. That's good for us. Let's order some drinks. I'm really thirsty. Okay, let me see that menu. What would you like to drink? I like cold Pepsi.How about food? What would you like to order for lunch? Well, I'll order grilled fish. Do you like papaya salad? Yes, I like papaya salad too. You could have papaya salad with sticky rice.And bamboo soup. Oh yes, I love bamboo soup. They also have papaya salad with barbecued chicken, dried beef, and some drinks. Well, barbecued chicken and dried beef sounds good.Let's have papaya salad with barbecued chicken and sticky rice. Okay, give our order to the attendant. Attendant. อย่าลืมไปฝึกซ้อมกันนะทุกคนเด้ออันนี้บทแปลแล้วเนาะเบาแล้วเบาอีกทุกคนขั้นไปมีอย่างเพิ่มเติมเนาะสามารถแชทมาเบอร์อาจารย์ได้เนาะหรืออยากสั่งซื้อสั่งจองปึ้มก็สามารถสั่งนามอาจารย์ได้เลยเด้อตามเบอร์นี้เนาะหรือถ้าผู้ใดอยากสมัครเรียนคอร์สนะทุกคนเนาะก็สามารถทักถามรายละเอียดนามอาจารย์ได้เด้อตัวนี้แมนถือว่าจ่ายเธอเดียวเนาะเรียนจนจบหลักสูตรเลย 165,000 กีบและอาจารย์ก็ยังมีคอร์สระดับกลางแถมให้ฟรีพร้อมนะทุกคนเนาะแล้วเจอกันใหม่เด้อ
นี่แมนคอร์สภาษาอังกฤษออนไลน์เฮียนพื้นฐานถือจึงแต่งประโยคเป็นที่เฮียนเริ่มจากพื้นฐานตามขั้นตอนจากง่ายหายากตั้งแต่คำศัพท์หรือไวยากรณ์ที่จำเป็นเฮียนเพื่อสร้างประโยคตัวจริงถ้านักเฮียนสงสัยว่าการเฮียนพื้นฐานที่ดีแมนเริ่มจากหยังไปฮอดไสทั้งหมดแมนอยู่ในคอร์สนี้แล้วพิเศษในคอร์สนี้ก็คือนักเฮียนสามารถเลือกและจัดสรรเวลาเฮียนได้ตามความสะดวกเนื่องจากว่านี่เป็นคอร์สวิดีโอออนไลน์เฮียนผ่านกลุ่มปิดของ Facebook บทเฮียนจัดเลี้ยงกันเป็นระเบียบติดตามง่ายเฮียนสะดวกเฮียนแล้วก็ยังมีบทฝึกหัดให้เฮ็ดพร้อมเนาะในระหว่างทางนักเฮียนสามารถสื่อสารกับอาจารย์ได้โดยตรงผ่าน WhatsApp เพื่อถามบทเฮียนจากในคอร์สหรือทางนอกก็ได้เช่นกันเข้ามาในคอร์สแล้วเฮียนและทวนคืนได้ตลอดซีบถ้าน้องๆ นักเฮียนต้องการปูพื้นฐานและจัดระเบียบการเฮียนภาษาอังกฤษคืนไหมบ่ค่อยมีเวลาบ่มักเดินทางอยากจัดสรรเวลาเฮียนเองได้มีปัญหาในการสร้างประโยคคอร์สนี้เหมาะกับน้องๆที่สุดเฮียนพื้นฐานถือจึงแต่งประโยคเป็นแล้วพบกันในคอร์สเด้อ Don't let go until you win อย่าปล่อยมือจนกลัวเจ้าจะชนะสบายดีต้อนรับเข้าสู่ข้อที่4 Look and say นะครับจะมาเบิ่งแล้วก็มาเฮียนอ่านคำศัพท์ในนี้ไปนำกันเนาะจากในนี้ก็จะเว้าเรื่องของรายการอาหารอยู่ที่ห้านอาหารน้ำงืมเนาะหรือว่าน้ำงืม restaurant นั่นเองเนาะซึ่งในนี้ก็จะมีทั้งเบอร์สี่ไลค์เอิญแบบประเภทด้วยกันเนาะเอิญแบบประเภทที่หนึ่งแมนเว้าเรื่องงานแกงเนาะตัวที่สองเว้าเรื่องซีนแล้วก็ป๋าซึ่งอาหารทั้งเบอร์นี้เนาะแมนเสิร์ฟพร้อมด้วยเข่าเนาะทุกคนเนาะบุ๋มแมนจะเสิร์ฟแต่อาหารพร้อมด้วยเข่าแล้วก็ตัวที่สามแมนเว้าเรื่องของสลัดเนาะแล้วก็เรื่องของผักอย่างต่างๆอื่นว่าย้ำเนาะทุกคนเนาะย้ำต่ำว่ากันไปและตัวที่สุดท้ายเนาะก็คืออื่นว่าเป็นdessert แล้วก็ drinks นะทั้งหมดเป็น1 2 3 4 5รายการเนาะอาจารย์ว่าผิดขอโทษหลายๆอ่ะซึ่งทั้งหมดมี5ประเภทหลักๆเนาะแกงซีนปลาเนาะแล้วก็พวกย้ำต่างๆแล้วก็อาหารของหวานแล้วก็เครื่องดื่มนะฉะนั้นในนี้อาจารย์จะพาทุกคนเนาะมาจื้อจำคำศัพท์แล้วก็อ่านราคามันเนาะแล้วก็เอิ้นว่าอ่านคำศัพท์นั่นแหละเนาะให้มันจื้อมันจำนะทุกคนได้เอาไปใช้เนาะเพื่อที่จะไปสั่งอาหารได้ใช้บ่เป็นได้และสุดท้ายเนาะหลังจากอ่านเรื่องรายการอาหารแล้วอาจารย์ก็จะมีเรื่องบทสนทนาเนาะเป็นตัวอย่างให้ทุกคนนั้นได้ศึกษาลองเบิ่งเนาะว่าไปหาอาหารนี้เฮาจะสั่งรายการอย่างต่างๆแนวใดเนาะเพื่อบ่ให้หิวนะเนาะเฮาต้องฮู้สั่งเนาะเอาเป็นว่าอาจารย์จะพาทุกคนมาเบิ่งศึกษาเนาะแล้วก็พยายามอ่านตามอาจารย์เด้อเราจะมาเริ่มจากซุปกันก่อนเนาะซุปแปลว่าแกงเนาะประเภทแกงอ่านว่าซุปเนาะซุปโอเคมาเบิ่งตัวที่1เนาะอันนี้นี่เขาเอิ้นว่าเป็นแกงหน่อไม้เนาะแกงหน่อไม้ทุกคนพยายามจดภาษาลาวเอาเด้ออาจารย์จะบ่ได้แปลลาวให้ได้อีกตามเบิ่งรูปเนาะแล้วทุกคนจดภาษาลาวใส่ปึ้มตัวเองไว้ Bamboo soup Bamboo soup แปลว่าแกงหน่อไม้เนาะ Bamboo soup Price แปลว่าราคาเนาะ Price 10,000 กิบ 10,000 กิบโอ้ตอนนั้นราคา 10,000 กิบเนาะหลาย10ปลายปีหลังอันนี้มันราคา10ปลายปีหลังแล้วเนาะโอเค Next Chicken soupchicken soup แปลว่าต้มไก่เนาะหรือว่าแกงไก่นั่นเอง price 20,000 kip 20,000 kip fish soup fish แปลว่าปลาเนาะ fish soup ก็มาถึงแกงปลา fish soup นะ price 20,000 kip 20,000 kipเขาอ่านนั่นเลขซาวแล้วก็เลข0 3ตัวเอิ้นมา 1,000 เนาะไปพันต่อมา noodle soup noodle soup เนาะตัวนี้จะแปลว่าเฝอก็ได้ข้าวเปียกก็ได้เนาะแต่ว่าหลายคนที่เข้าใจว่าเป็นเฝอเนาะ noodle soup price 15,000 kip 15,000 kip
โอเคนะ15พันอ่านว่า15นะมาต่อมาเราจะไปเบิ่งประเภทซีนแล้วก็ป่าแล้วชื่อว่า all served with rice ทั้งหมดนี้เนาะแม่นจะเสิร์ฟด้วยข้าวแล้วทุกคนเนาะพร้อมกับข้าวพร้อมในราคานี้แม่นบ่โอเคต่ออันน่ะปิ้งไก่เนาะทุกคนเนาะปิ้งไก่ภาษาอังกฤษว่า barbecued chicken barbecued chicken price 25,000 กิบ 25,000 กิบNext, pork sausages. Pork sausages. คำว่า sausages นะแปลว่าไส้กรอก Pork แปลว่าสิ้นหมูนะแปลว่าไส้กรอกหมูนั่นแหละ Price 20,000 กิบปิ้งปลาเนาะทุกคนเนาะ Grilled fish. ซึ่งคำว่า grill ตัวนี้นี่ก็จะนะลงเขียนผิดเนาะในปุ่มซึ่ง grill นี่มันต้องเขียนนะโอ้ยอาจารย์ไม่ได้ใช้อันนั้นไหมมันจะมีตัวอันนั้นทุกคนเด้อมันจะมี ed ทางท้ายทุกคนเด้อเติม ed ทางท้ายใช่ไหมนะเอ้ยหนังสืออาจารย์เอาเมาส์เขียนนะก่อนมันนะอาจารย์บ่ทันได้เอากระดาษมาเนาะe นะตัวนี้นะ d โอเคอ่ะพวกหลานเติม ed ใส่คำว่า grill แน่เนาะมันจึงจะถูกนะแปลว่าปิ้งปลาเดี๋ยวเติม ed ใส่เด้ออ่านว่า grilled fish grilled fish แปลว่าปิ้งปลาเนาะ price 15,000 keep next dried beef แปลว่าซีนแห้ง price 15,000 keep right ทั้งหมดเนาะเมนู4อย่างนี้แม่นจะเสิร์ฟพร้อมกับข้าวเนาะจะบ่แม่นราคาเพียงแต่ซีน alright next ถ้าไปรายการย้ำเนาะมันมีอย่างแดห้านอาหารน้ำเงิมนี่ทำอีกเนาะ prepare your salad อ่านให้มันถูกเด้อวงปปายาสลัดเนาะ prepare your salad prepare your salad price 10,000 keep green salad แปลว่ายำสลัดอย่างต่างเนาะเป็นผักรวมกันเนาะอย่างเป็นเอามาเป็นยำสลัดมักแตงอย่างต่างมักเล่นเนาะ green salad 15,000 keepmixed vegetables ตัวนี้เป็นการยำแบบว่าลักษณะผสมผักต่างๆใส่กันเนาะตามรูปเลย mixed แปลว่าผสม mixed vegetables เดี๋ยวบ่แม่น vegetable เนาะ vegetables mixed vegetables price 15,000 เก็บ pickled vegetables pickled นะ pickle นี่มันหมายถึงดอง pickled vegetable ผักดองเนาะ pickled vegetablesprice 15,000 keep อันนี้มันประเภทสลัดแล้วก็ vegetables เนาะทุกคนสามารถเอาคำศัพท์ไปฝึกซ้อมกันเด้อมีประโยชน์หลายเนาะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารนี่โอเคต่อไปฮะจะไปเบิ่ง desserts เนาะทุกคนเนาะ desserts กับ drinks นะซึ่งก็หมายถึงอาหารของหวานแล้วก็เครื่องดื่มนะฮะจะมาเริ่ม dessert กันก่อนเนาะทุกคนเนาะ dessert นี่แมนบอกเรื่องของหวานเนาะมาเบิ่งมีอย่างแน่loud desserts นะLoud desserts หมายถึงว่าแบบขนมล้าวเนาะตัวนี้ขนมแบบพวกอาจารย์บุษางศิวามันมีหลายแบบนั่นเนาะอาหารขนมหวานล้าวเนาะprice 5,000 keep next rice cooked in bamboo rice cooked in bamboo เนาะแบบข้าวที่ว่าเฮ็ดในบะกะละนะเป็นไม้ไผ่นะครับบ้างข้าวหลามนั่นแหละไปรวมๆเลยเนาะRice cooked in bamboo นะบางข้าวหลาม Price 10,000 gib Fruit salad เป็นการย้ำหมักไม้รวมนะหมักไม้รวมเพิ่น Fruit salad Price 15,000 gib Next Sticky rice with coconut milk and mango คำว่า sticky rice แปลว่าข้าวเหนียวเนาะ with แปลว่าที่พร้อมด้วยนะพร้อมด้วยอย่างกะทิมะพร้าวแล้วก็มะม่วงแปลรวมๆเลยคือว่าข้าวเหนียวมะม่วงเนาะใส่กะทิมะพร้าวนั่นเอง sticky rice with coconut milk and mango price 10,000 keep alright so next เราจะมาเบิ่งประเภทเครื่องดื่มเนาะ drinks มีอย่างแน่ mango juice นะแปลว่าน้ำมะม่วงนะทุกคนนะ price
12,000 kip. Orange juice. Orange juice แปลว่าน้ำมะเขือเนาะ Price 15,000 kip. Next coffee. Coffee แปลว่ากาแฟนะ Price 10,000 kip. And last one Pepsi. Pepsi แปลว่าน้ำเบปซี่แล้วนะ Price 5,000 kip. 5,000 kip นะอันนั้นคือทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องของเมนูอาหารในห้านน้ำงืมร้านร้อนนะทุกคนเนาะซึ่งทุกคนสามารถเอาไปฝึกซ้อมได้มีอย่างเพิ่มเติมสถานอาจารย์ได้เนาะและสุดท้ายอาจารย์จะพาทุกคนนั้นไปเบิ่ง example หรือว่าบทสนทนาที่ว่าฝรั่งสองคนเนาะเข้ามาในห้านแล้วจะมีเด็กเสิร์ฟเนาะทุกคนเข้ามาถามเอาออเดอร์สถานะจะมาสังเกตแล้วเบิ่งตัวอย่างใครจะสนทนากันเนาะนักเรียนสามารถเอาไปฝึกซ้อมได้กับมูนะทุกคนเนาะซึ่งจะใช้ตัวละครทั้งหมดแมนประมาณ3คนเนาะมีอันน่ะเวเตอร์เวเตอร์นี่หมายถึงว่าพนักงานนะพนักงานเสิร์ฟแหละจอห์นนี่ก็คือคนผู้ชายนี่เนาะแล้วแนนซี่นี่จะเป็นเมียเรามันบ่สําหรับทุกคนลองออกไปลิ้นแล้วกันมึงเด้ออ่ะอาจารย์จะพาทุกคนมาศึกษาเนาะอาจารย์จะอ่านแล้วแปลไปนําฮอบที่1ฮอบที่2อาจารย์จะอ่านไปเลยเนาะแล้วอาจารย์ก็มีแปลแล้วมาให้ทุกคนนั้นได้แคปหน้าจอไว้เนาะไปศึกษาในกรณีที่ฟังอาจารย์บ่ทันโอเคเขาจะมาบอก example เนาะทุกคนเนาะเป็นการสนทนากันในห้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งเขาจะมาเริ่มกันเลยเนาะ waiter นะทุกคนเนาะมีลูกค้าเขาห้าแล้วบอก waiter ก็จะเข้ามาเพื่อที่จะรับออเดอร์ซึ่งว่าว่า may I take your order นะ may I take your order ค่อยขอรับออเดอร์เจ้าได้ไหมบอนะมาขอรับออเดอร์สั่งยังเข้ามานะจอนว่าว่า yes I'd like chicken and papaya salad please นะคำว่า I'd like ตัวนี้มันมาจากคำว่า I would นะเด้ would ตัวนี้เด้มันย่อเนาะ I would like คันไผ่ว่าเต็มๆก็ได้คือกันค่อยอยากได้ไก่เนาะบ่ว่าต้มไก่หรือว่าปิ้งไก่นะบ่แน่ใจน่าจะมันปิ้งไก่กับตำหมูหุงเนาะทุกคนเนาะ I'd like chickenand papaya salad please นะ please นี่มันหมายถึงว่าเฮาห้องขอเนาะเป็นการห้องขอว่าเอาแน่ๆเด้อสินะโอเคแนนซี่เบาๆ I'll take noodle soup นะคําว่า take ก็แปลว่าเอาคือกันเด้อเขาจะเอาอย่าง offer เนาะ I'll take noodle soup และพนักงานเสิร์ฟถามต่อว่า and what would you liketo drink นะเจ้าอยากดื่มอย่างบ่หรือว่าเครื่องดื่มเอาอย่างดื่มบ่นะ and what would you like to drink จอนว่า I'd like a cup of coffee please คําว่า a cup นี่แปลว่าจอกนึงเนาะฉะนั้น a cup of coffee ไปรวมกันกับกาแฟจอกนึงเด้อหรือว่ากาแฟเบียร์จอกนึงกับ a glass of beer นะ glass of beer กาแฟเฮาใช้คําว่า cup นะ I'd like a cup of coffee please นะขอเอากาแฟจอกนึงเด้อและแนนซี่ว่าว่าJust water, please. คำว่า just แปลว่าเอาเพียงแต่นะบ่เอาอย่างหลายนะเพียงแต่น้ำหันพอแล้วนะเอาน้ำละลาก็ได้เด้อนะ Just water, please. นะเอาน้ำละเด้อ Waiter ว่าว่า Would you like something for dessert? นะทุกคนเขาถามว่าจะได้อีกอย่างบ่เนาะสำหรับเรื่องของอาหารของหวานเนาะ Yes, I'll have mixed fruit, please.โอเคนะแฮปกับแปลว่าเอาคือกันนะทุกคนเนาะโดยค่อยจะเอามักไม่รวมนะไหนเด้อแนนซี่ว่า no thanks how much does it cost แนนซี่ว่าบอกได้แล้วเนาะขอบใจใช้คำว่า no thanks เป็นการปฏิเสธแบบสุภาพเนาะ no thanks how much does it cost คำว่า does it cost นั้นหมายถึงว่ามันมีราคาเท่าไหร่เนาะ how much เดี๋ยวถามเรื่องราคาเนาะวันนี้ถามว่าทั้งหมดราคาเท่าไหร่พนักงานเสิร์ฟว่า it's 60,000 kipIt's 60,000 kip. Would you like anything else? คำว่า anything else แบบอย่างเพิ่มเติมบ่เนาะเจ้าอยากได้อีกอย่างเพิ่มเติมบ่เนาะจอนว่า no thanks no thanks อันนั้นก็คือทั้งหมดนะทุกคนว่าการสนทนาการสิเอาอย่างหรือว่าบ่เอาอย่างเขาสามารถเล่าได้หลายแบบเนาะถ้าเราบ่เอาก็ใช้คำว่า no thanks ถามเรื่องราคาถามว่า how much
Does it cost นะทุกคนเนาะฉะนั้นเราต้องจืดประโยคเหล่านี้ไว้ได้เพื่อได้ใช้ในห้านอาหารบ่หรือว่าไปซื้อเครื่องซื้อของเนาะได้ใช้แน่นอนทุกคนมีอย่างเพิ่มเติมก็สามารถทักถามอาจารย์ได้เนาะเดี๋ยวบ่จะเป็นเรื่องของคำศัพท์บ่อย่างต่างๆเนาะการอ่านการอย่างก็สามารถทักถามอาจารย์ได้และสุดท้ายนี้อาจารย์จะอ่านในรอบหนึ่งนะทุกคนเนาะเพื่อให้ทุกคนนั้นได้ฟังตั้งใจและบทไปแล้วอาจารย์ก็มีให้แล้วนะทุกคนเนาะโอเคฉะนั้นเราจะมาอ่านและตั้งใจฟังพร้อมหนึ่งMay I take your order? Yes, I'd like chicken and papaya salad, please. I'll take noodle soup. And what would you like to drink? I'd like a cup of coffee, please.Just water, please. Would you like something for dessert? Yes, I'll have mixed fruit, please. No thanks. How much does it cost? It's 60,000 kip.Would you like anything else? No, thanks. บ่หลายเนาะแล้วก็บ่น้อยทุกคนสามารถแคปหน้าจอไว้ได้มีอย่างเพิ่มเติมแซดมาเบอร์อาจารย์เด้อทักถามรายละเอียดเกี่ยวกับคอร์สเรียนเนาะเพิ่มหัดแต่งบทสนทนาทักถามและซื้อสั่งซื้อสั่งจองได้อาจารย์เปิดรับตลอดเลยเนาะแล้วก็มีขายให้ตลอดเลยฉะนั้นอย่าพลาดกันแล้วกันเนาะไพเรียนภาษาอังกฤษอยู่ควรมีคอร์สตัวนี้ไว้มีปึ้มเหล่านี้ไว้ในมือเด้อทุกคนเด้อทักถามรายละเอียดได้เจอกันใหม่ปึ้มหัดแต่งและปึ้มบทสนทนาภาษาอังกฤษแต่งโดยอาจารย์พุทธสวรรค์วงดอนไซมีหลากหลายหัวข้อให้เฮียนให้ศึกษาเหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานหน่อยหนึ่งขึ้นไปนอกจากบทอ่านบทสนทนาแล้วยังมีเสียงภาษาอังกฤษให้ฟังและแปลลาวพร้อมแต่ละหัวมีหัวข้อ55หัวข้อให้เฮียนฮู้ราคาเพียงหัวละ 59,000 กีบเท่านั้นบอกได้เลยว่าไผที่กำลังเรียนภาษาอังกฤษอยู่ควรมีปึ้ม2หัวนี้เคียงข้างเด้อมีไว้ได้เปรียบแน่นอนซื้อเก็บไว้อ่านไว้เรียนและสามารถเฮ็ดได้หลายกว่าที่คิดอีกเด้อติดต่อสั่งซื้อตามเบอร์ WhatsApp นี่เลย Every moment is a fresh beginning ทุกช่วงเวลาคือการเริ่มต้นใหม่สบายดียินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อที่5หรือว่าเป็นเกรดแกรมมาเนาะซึ่งตัวนี้เราก็จะมาทำความรู้จักกับคำที่ว่าเขียนเต็มและก็เขียนย่อนั่นที่เรามักเจอกันฉะนั้นก็มีบางอันที่เราอาจจะเคยเห็นมาแล้วเนาะแล้วก็มีบางอันที่อาจจะบ่เคยเห็นฉะนั้นให้เราพยายามอ่านออกเสียงให้มันได้เนาะแล้วก็บางอันอาจารย์จะพยายามแปลความหมายปากเปล่าให้ฟังเด้อเพราะว่าบางอันมันก็เล่าเรื่องไวยากรณ์ที่ค่อนข้างสูงแน่แล้วก็บางคนก็อาจจะบ่ฮู้เนาะแน่นอนแหละมันสิฮู้บ่เดียวบ่ได้เฮาค่อยๆศึกษาไปแล้วทุกคนเนาะที่สำคัญมื้อนี้เฮาจะมาการอ่านออกเสียงแล้วก็เบิ่งว่าการย่อของมันเนาะมันย่อแบบใดแล้วนอกจากการอาจารย์ที่จะพาอ่านมื้อนี้แล้วเนาะอาจารย์ก็ยังจะพาไปเฮ็ดบทฝึกหัดเพิ่มเติมเนาะโดยการเติมคำอยู่ท้ายของมันเนาะฉะนั้นแล้วให้ทุกคนไปทีละขั้นทีละตอนตามสเต็ปเลยเด้อโอเคไปเบิ่งนํากันเนาะซึ่งตัวนี้จะเป็นฝากซ้ายมือเนาะฝากซ้ายมือเฮานี่ก็จะเป็นคําเต็มของมันและฝากขวามือก็จะเป็นคําย่อถ้าอาจารย์ขอซูมเข้าไปเนาะขอซูมเข้าไปเฮาจะเอาสุดทมิดนี่ก่อนเห็นบ่มันจะมี2สุดเนาะ1 2 1 2เฮาจะมาสุดที่1กันก่อนตัวนี้มันตัวเต็มและตัวนี้มันตัวเอิ้นว่าตัวย่อของมันเนาะฉะนั้นให้คนฟังดีๆและอ่านตามอาจารย์ให้มันได้เด้อ I am สระแอมนะบ่แม่น I am เด้อพยายามฟังแนวใดยินแนวใดเว้าแนวนั้นเนาะ I am I'm He is หรือว่า he has นะออกเสียง is ทั้งสองอันเลย He is He has ตัวนี้เนาะแมนจะย่อคือกันกลายเป็น his
his ต่อมาข้อที่3 she is she has คือกันเนาะคือกันกับ he เลยแต่ว่าสังเกตเนาะตัวนี้มันจะเป็นเสียงไกลๆก่อน she's she's นั่นนี่เด้อ she's it is หรืออ่านควบกันได้กลายเป็น it is นะ it is หรือว่า it has it has สามารถย่อเข้ากันเป็น it's it's ออกเสียง s นะ it'sThere is แปลว่ามีนะสองตัวนี้รวมกันเลยนะ There is ย่อกันเป็น There's There's We are We are ย่อกันเป็น We're เขาอ่านยากเลยเขาอ่านไปไวเนาะ We're ไปไวเนาะ We are ย่อเป็น We're We're ไปไวสิ We're We'reคือกันเนาะ you are you are ก็ย่อเป็น your อ่านไปๆเนาะ you are เสื่อมกัน your your they are they นะบ่แม่นแดเด้อ they are ตัวนี้จริงอ่านว่าแดนะตัวนี้มัน they นะ they are กลายเป็น there there I haveIve You've They have They've They've โอเคเสียงพอไฟนะไปสิWe have กลายเป็น we've โอเคนะทุกคนขั้นไผ่ฟังบ่ทันสามารถย้อนวิดีโอกลับหลังเบิ่งฟังได้เด้ออ่ะเดี๋ยวอาจารย์พาไปเบิ่งสุดที่2นำกันนะตัวนี้นะ I had อันนี้จะเป็นตัว2ของมันเนาะ I had หรือว่า I would นะมันกลายเป็น I'd You would กลายเป็น You'd They would กลายเป็น They'd They'd นะสระเอ็ด They'd We would กลายเป็น We'd He would กลายเป็น he'd นะ he'd she would กลายเป็น she'd it would กลายเป็น id I will หรือว่า I shall เด้อและกลาย shall ซึ่งย่อกันกับอันเดียวกันเนาะอ่านว่า I'll เป็นสองเสียง I'll นะ I'll You'll เอาเป็น you'll เนาะ you'llWe will นะหรือว่า we shall แปลว่าจะคือกันย่อกันเป็น will โอเค it will กลายเป็น it'll นะ it will แหละแต่มันอ่านไว้นะ it'll นะแปลว่ามันจะซึ่งแน่นอนแหละอาจารย์เชื่อว่ามันก็มีบางคำที่นักเรียนโบแปลบ่ได้เนาะแล้วก็ถึงจะแปลได้ตอนนี้เชิงว่ามันต้องมีการนำไส้นะเพราะอันนี้มันย่อมายังโบเบิดเนาะมันยังตัวอย่างคือตัวว่าอันวูดตัวนี้มันก็แปลว่าคงจะเหมือนถึงมันย่อบางครั้งก็มีว่าวูดไลท์เห็นเดียวเคยเรียนมานะวูดไลท์ก็แปลว่าจะคือกันอยากจะต้องการจะให้บอกฉะนั้นแล้วเนาะทางนี้ทางนั้น
เรื่องอ่านได้นี่ไผก็อาจจะอ่านได้เนาะมันอ่านตามคาราโอเกะบ่แต่ว่าการนําไส้นี่อาจารย์เชื่อว่ายังหลายเนาะยังอีกดุลนะอีกการนําไส้ของมันนี่บ่แม่นว่าสิเฮียนภายในบาดเดียวแล้วได้เนาะมันต้องเป็นไปตามขั้นตอนตามสเต็ปการเฮียนฮู้มันจึงสิเข้าใจได้บ่แม่นว่าอาจารย์สอนไส้แฮดแน่ๆโอ้อาจารย์สอนบ่ได้คันบ่เป็นไปตามสเต็ปเนาะมันมีการนําไส้เห็นบ่เฮาเฮียนไว้ไว้ก่อนทําอิฐของบทหมวด7เด้มันมีแฮด I wish I had studied harder ฮะเด้นะเอิ้นว่าเป็นไปกับ verb 2 3เนี่ยประมาณนั้นเนาะฉะนั้นเฮาต้องเฮียนไปตามสเต็ปแต่ว่าก็บ่เป็นหยังเนาะเป็นว่าเฮามาซ่อมอ่านซ่อมออกเสียงอย่างต่างๆแล้วก็พอได้ซิมได้ลองซื่อๆว่าซั่นซะเนาะเพื่ออนาคตได้ไปเฮียนไว้ยังก่อนอย่างโอ้ตอนนี้กูเคยเห็นสินะก็ยังไขเด้อะเอาเป็นว่าให้เฮาไปฝึกอ่านฝึกซ่อมกันเด้อทุกคนเด้อให้จื้อไว้ให้เห็นแล้วเฮาให้จื้อติดตาไว้เนาะอ่ะก่อนที่เราจะจบไวยากรณ์ตัวนี้อาจารย์จะพาไปเฮ็ดเอ็กเซอร์ไซส์ก่อนเนาะแล้วก็จะอธิบายแปะไปนําอ่ะให้ทุกคนตั้งใจเบิ่งเนาะอาจารย์สิว่าฮู้บอกว่ามันย่อมาหยังอย่างจังได๋เนาะอ่ะเฮามาเบิ่งตัวอย่างก่อนนะตัวอย่างก่อนคือตัวอย่างว่า she's ตัวนี้เนาะshe's with some friends and students on the way to Bang Vieng for holiday แล้วอยู่กับหมู่จํานวนนึงเนาะแล้วก็นักเรียนกําลังเดินทางไปบางเวียงเนาะสังเกตบ่ตัว she's ตัวนี้เนาะคือเฮาเรียนผ่านมามันสามารถเดี๋ยวมันมีตัวย่อระหว่างอันน่ะเด้มันมี she is กับ she has เป็นหยังคือบ่เอา has บ่เป็นหยังคือเอา is เพราะว่าคําที่เอา has เนาะมันต้องมีคําว่า got เข้ามาอีกเนาะมันเพราะว่า has got มันก็แปลว่ามีเห็นบ่อันนี้อาจารย์ผ่านประสบการณ์มาหลายอาจารย์เลยฮู้อาจารย์เดาออกเลยเนาะว่ามันต้องเป็นตัวใดขนาดว่าย่ออาจารย์ก็ยังฮู้เด้อาศัยประสบการณ์เรียนมาหลายเนาะนักเรียนก็คือกันบ่แม่นว่าบ่ได้ละสิท้อเนาะมีแต่เฮาสังเกตคําอธิบายของอาจารย์แล้วก็เฮียนไปเรื่อยๆเฮาสิเข้าใจกับหลังเองเนาะอ่ะฉะนั้นตัวนี้มันย่อมาจาก is นะแปลว่าอยู่กับเด้แปลว่าเป็นอยู่คือแม่นเด้เนาะแล้วอยู่กับหมู่จํานวนนึงเนาะแล้วก็นักเรียนสินะอ่ะเฮามาเบิ่งนํากันเนาะข้อที่2นี่บอกว่า you'd better start your work tomorrow อ่ะคําว่า you'd better ตัวนี้น่ะมันบ่ได้แปลว่าดีกว่านะ you'd better มันจะแปลรวมๆเลยจะแปลว่าต้องนะจําเป็นต้องเจ้าต้องเริ่มเวียกของเจ้ามืออื่นละใดเนาะฉะนั้นคําไวยากรณ์ตัวนี้ค่อนข้างสูงเนี่ยเนาะมันใส่ had นะฉะนั้นคําว่า had better นี่2ตัวนี้แปลรวมกันเลยมันไปนํากันเนาะทุกคนเนาะมันแยกออกกันบ่ได้มันแปลว่าต้องนะต้องแต่ก็บ่ให้กับคํากรรมะได้เลยเนาะ you had better start your work tomorrow อันนี้ดิเป็นประสบการณ์เนาะที่จริงมันก็คือคําว่า would บ่ตัวดีนี่มันสามารถแปลเป็น would ได้แต่ would better บ่มีเนาะในภาษาอังกฤษแล้วข้อที่3บัดนี้เห็นบ่ย่อด้วยดีคือเก่าแต่สังเกตเห็นคําว่า like บ่ตะเคียนเคยได้ยินคําว่า would like มาก่อนแน่นอนอยู่แล้วเนาะเฮาเรียนผ่านมาเบิดละตอนนี้ would like แปลว่าต้องการฉะนั้นเนาะตัวนี้เฮาจะใช้ would like แน่นอนแล้ว I would like barbecue chicken with sticky rice มาข้อยต้องการปิ้งไก่กับข้าวเหนียวเรียกว่าอันย่อก็เป็น I'd like นะ I'd like barbecue chicken with sticky rice นั่นเองและข้อที่4นะHere's a menu. What would you like to have? Here's a menu นี่มันแปลว่านี่แมนเมนูเนาะสังเกตคําว่าแมนบ่อาจารย์ว่าคําว่าแมนนั้นคือ verb to be นะเป็นอยู่คือแมนแสดงว่า is ตัวนี้มันย่อมาจาก s ตัวนี้ย่อมาจาก is เนาะบ่มา have บ่มัน has เด้อHere is a menu. นี่แมนเมนูเนาะที่นี่แมนเมนูเจ้าอยากหาประทานหยังอยากกินหยังข้อที่5เนาะ I'm not sureWill order later ค่อยบ่แน่ใจนะพวกเขาจะสั่งภายหลังซะนะเห็นบ่ I am ตัวนี้เนาะแน่นอนเราเขามักเห็นตลอดเลยคือคำทำอิดเลยมาจาก am I am not sure ค่อยบ่แน่ใจ Will ตัวนี้เนาะสังเกตเลยบ่มีตัวใดเนาะที่ว่าลงท้ายด้วย ll นั่นคือคำว่า will นั่นเองเนาะ We will order later จะสั่งตามหลังโอเคมาเบิ่งข้อที่6 You're welcomeyou welcome แปลว่ายินดีเนาะหรือว่าบ่เป็นหยังก็ได้ฉะนั้นเนาะบ่มีตัวใดแล้วแหละลงท้ายด้วย re เนาะ you are ต้องย่อมาจาก you are แน่นอนแม่นบ่ you are welcome ข้อที่7 this restaurant's got a menu in english เห็นบ่อาจารย์หากเว้าในข้อที่1ข้อตัวอย่างมันเนาะคําว่า got เนี่ยมันแปลว่ามีเนาะแต่ว่า got เนี่ยส่วนใหญ่มันมักไปกับคําว่า have หรือว่า has ฉะนั้นเนาะตัวนี้ย่อมาจาก is บ่ is got นั่นบ่มีในภาษาอังกฤษเด้อฉะนั้นมันมีแต่คําว่า has got เท่านั้นนะทุกคนเนาะthis restaurant has got นี่เป็นคําเดียวกันรวมกันเลยนะแปลว่ามีเนาะ has got a menu in englishอาหารนี่มีเมนูนะเป็นภาษาอังกฤษเด้ออันนี้ก็คือส่วนหนึ่งของคำย่อเนาะที่เฮา
ต้องได้เรียนรู้ว่าสันสันเพราะว่าเดี๋ยวออกบทเสียงท้ายภาคเดี๋ยวอาจจะมีแน่นอนอาจารย์เสือเนาะมันคันมีกับพยายามอ่านหลายด้วยมันจึงเสียนคุ้นเคยกับคำศัพท์เนาะแล้วก็อาจารย์กับเสือว่ามันบ่ออกบ่ดอกที่เฮาเรียนบรรยากรณ์เมื่อกี้นะมันก็สิออกบางส่วนแต่ว่ามันก็สิออกส่วนที่เฮาก็คุ้นๆในนั่นแหละนะบ่ต้องย่านมีแต่ค่อยๆเรียนศึกษาไปอ่ะสำหรับบรรยากรณ์ตัวนี้เนาะแมนบทเพลงเท่านี้มีให้ทุกคนไปซ้อมอ่านซ้อมสังเกตซ้อมอย่างและอาจารย์อธิบายก็ต้องให้ฟังมีอย่างเพิ่มเติมสามารถทักหาอาจารย์ได้เนาะตามเบอร์ WhatsApp ได้ทุกคนเด้ออ่ะและนี่ก็คือคอร์สออนไลน์ขอฝากไว้ก็แล้วกันเนาะทักถามรายละเอียดถามนักอาจารย์ได้เนาะคันใครสนใจเฮียนหรือว่าปึ้มบ่ไอ้ทักถามได้ทุกคนเด้อฝากผลงานไว้เด้อในเทื่อนี้ด้วยจะได้กับอุดหนุนอาจารย์ด้วยเนาะคันผู้ใดอยากฝึกภาษาอังกฤษแท้ตั้งแต่เริ่มต้นพื้นฐานสำหรับผู้ใหญ่หาระดับกลางสูงจ่ายเพียงแต่ 165,000 บาทกีบเนาะเลือกมือเลือกเวลาเฮียนได้ตามความสะดวกและเฮียนได้ตลอดซีนะทุกคนเนาะอาจารย์แถมคอร์สระดับกลางหาการสูงเนาะให้ด้วยให้ฟรีเลยเรียนฟรีแบบจุกๆไปเลยนะทุกคนเนาะอ่ะทักถามรายละเอียดกันได้เจอกันใหม่ในคอร์สต่อไป Hello ทุกคนนี่แมนซองทางการติดต่อและติดตามอาจารย์เด้ออาจารย์มีเบอร์ WhatsApp ซอง YouTube Facebook Fanpage และ TikTok ฝากทุกคนติดตามผลงานในเด้อถ้าหากผู้ใดสนใจคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ปึ้มหัดแต่งและบทสนทนาภาษาอังกฤษหรืออยากปรึกษาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษติดต่อหาอาจารย์ได้ตามนี้เลยแล้วพบกัน Study hard in silence Let success be your noise ตั้งใจเรียนแบบเงียบๆและให้ความสำเร็จมันส่งเสียงดังจนคนอื่นเห็นเองสบายดีนี่ต้องเข้าสู่ข้อที่6เนาะ rearrange แปลว่าการจัดเรียงเนาะทุกคนเนาะมีแต่ว่าให้ทุกคนเอากิจกรรมตัวนี้เนาะหรือว่าบทฝึกหัดตัวนี้เอาไปฝึกให้ตัวเองด้วยตัวเองก่อนเฮ็ดให้ปึ้มแล้วมาเช็คนำอาจารย์ได้นะว่าเฮ็ดถูกหรือผิดเด้อและอาจารย์จะอธิบายแล้วก็แปลเล่าไปให้กันฟังอ่ะตัวนี้ให้เฮ็ดหยังเนาะมาเบิ่งนำกันทุกคนมาเบิ่งนำกันทีนี้เนาะมันก็ให้คำศัพท์มาก่อนบ่ English บ่ restaurant Thai got menu in นะมาคำว่าเฮานั่นจะต้องได้เอามาจัดเรียงให้มันถูกต้องเนาะให้มีความหมายเป็นประโยคฉะนั้นเราจะมาเริ่มกันนะคือข้อที่1ข้อที่1ให้ทุกคนอย่าลืมเนาะหยุดวิดีโอไว้ก่อนแล้วไปเฮ็ดก่อนเฮ็ดแล้วเนาะจึงเอามาเปรียบเทียบกับของอาจารย์ว่าเราจะเฮ็ดถูกบ่เนาะมีตัวใดผิดหรือว่าของอาจารย์เฮ็ดผิดนักเรียนก็สามารถแซดมาทวงอาจารย์ได้เนาะบ่เป็นหยังทุกคนสามารถตำหนิกันได้อยู่แล้วโอเคเราจะบ่เสียเวลาเนาะเราจะมาเริ่มจากข้อที่1นํากันแน่นอนเนาะทุกคนเนาะทุกข้ออ่ายกเว้นข้อที่3จะเป็นประโยคคําถามฉะนั้นประโยคคําถามเนาะเราจะขึ้นต้นด้วย would เนาะ would you like เห็นบ่ฉะนั้นคําตอบของอาจารย์ได้แก่ would you like to get ตัวนี้นี่น่าจะผิดแล้วนะเดี๋ยวอาจารย์สิตื่นใส่เนาะอาจารย์พิมพ์บ่เบิดบ่แม่นว่าบ่ฮู้เนาะอาจารย์ฮู้ขนาดคันคนเฮาฮู้จุดผิดของตัวเองเนาะแสดงว่าก็บ่ธรรมดาแล้วเนาะตัวนี้มันจะมี to อยู่นี่เด้ออ่ะ would you like to get นะแปลว่าเจ้าอยากได้รับรับหยัง separate bill เนาะแปลตามตัวก็คือว่าเป็นใบบิลแยกสมมุติเฮาไปกินอาหารแล้วเฮาจ่ายของไปของมันเนาะจะบิลแยกเอิ้นว่า separate bill เนาะหรือ or one bill เนี่ยหมายถึงบินรวมบินเดียวเนาะเจ้าอยากได้บินรวมจะได้บินแยกหรือบินรวมเนาะ would you like to get separate bill or one bill number 2ข้อ2นี่จะบ่แม่นคำถามเนาะจะเป็นประโยคบอกเราธรรมดาโอเคเฮาจะว่าจะได้เนาะ bill แปลว่าบินเนาะ lunch แปลว่าอาหารสวย is 45,000 kip แสดงว่าบินข้าวสวยของเจ้าเนาะแมน45,000 กีบคำตอบมันได้แก่ your lunch bill is 45,000 อันนี้มันอ่านว่า45นะ45 45,000 กีบ your lunch bill is 45,000 กีบนะและมาเบิ่งข้อที่3ข้อที่3แม่ sleepy แปลว่าเนาะอยากนอนเนาะbig ใหญ่นะ make แปลว่าเฮ็ดให้คำตอบแมน a big lunch makes me sleepya big lunch makes me sleepy นะแปลว่าอาหารสวยกินข้าวสวยหลายนะเนาะเอิ้นว่าเฮ็ดให้ค่อย sleepy หรือว่าเหงานอนอยากนอนเนาะกินหลายอยากนอนเด้แล้วข้อ4นะจะเป็นประโยคคำถามแน่นอนทุกคนเห็นคำว่า what มันบ่ what นี่แปลว่าหยัง
would like กับแปลว่าต้องการนะบ่เจ้าต้องการกินหยังสำหรับอาหารเช้าฉะนั้นคำถามตัวนี้ได้แก่ what would you like นะเจ้าอยากกินหยังเนาะ what would you like ตัวนี้อาจารย์เขียนข้ามอีกเส้นเคยเนาะบ่ฮู้ว่าเป็นอย่างไรตาบ่จักเด้เดี๋ยวอาจารย์ขอแก้ไขเนาะตัวนี้นี่what would you like เนาะซึ่งเฮาจะเขียนต่อจากนี้ได้ทุกคนเด้อเดี๋ยวอาจารย์มาพี่what would you like to have อาจารย์เขียนอย่างนี้ไปเลยซะfor breakfast นะแปลว่าเจ้าอยากกินหยังสำหรับอาหารเช้านะ what would you like for breakfast โอเคเป็นเรื่องข้อที่5นะมี english แปลว่ามี do มี you have menu นะก็ความหมายว่าเจ้ามีเมนูเป็นภาษาอังกฤษบ่นะเป็นประโยคคำถามเช่นเคยขึ้นต้นด้วย do นะ do you have a menu in englishDo you have a menu in English? นะ men อันนี้อ่านว่า menu นะยุงเด้อ menu บ่แม่นเมนูเด้เมนูนี่ภาษาลาวเฮาอ่านแต่ว่าอันนี้มัน menu นะสำหรับ5ข้อเนาะในการจัดเรียงนี่เฮียนลองเด้อว่าตัวเองเฮ็ดถูกหลายสําเร็จลองกวดลองตัวเองเบิ่งแล้วก็สําคัญมันฮู้ความหมายของประโยคที่ตัวเองได้ตั้งออกมาหั่นเนาะแล้วก็ไปแล้วอ่านให้มันได้คําบ่ได้ก็มีแต่อ่านตามอาจารย์ได้ทุกคนเด้อฝึกซ้อมเนาะมีหยังเพิ่มเติมสามารถทักหาอาจารย์ได้ทุกคนเด้อเบอร์ตามหน้าจอนี้เลยหรือว่าใครสนใจเฮียนคอร์สออนไลน์เนาะอยากทักถามรายละเอียดอยากฮู้จักซื้อปึ้มนะทักถามอาจารย์ได้บ่ต้องเกรงใจจะได้ก็อุดหนุนอาจารย์ด้วยทุกคนบ๊ายบายเจอกันใหม่ปึ้มหัดแต่งและปึ้มบทสนทนาภาษาอังกฤษแต่งโดยอาจารย์พุทธสวรรค์วงดอนไซมีหลากหลายหัวข้อให้เฮียนให้ศึกษาเหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานหน่อยหนึ่งขึ้นไปนอกจากบทอ่านบทสนทนาแล้วยังมีเสียงภาษาอังกฤษให้ฟังและแปลลาวพร้อมแต่ละหัวมีหัวข้อ55หัวข้อให้เฮียนฮู้ราคาเพียงหัวละ 59,000 กีบเท่านั้นบอกได้เลยว่าไผที่กำลังเรียนภาษาอังกฤษอยู่ควรมีปึ้ม2หัวนี้เคียงข้างเด้อมีไว้ได้เปรียบแน่นอนซื้อเก็บไว้อ่านไว้เรียนและสามารถเฮ็ดได้หลายกว่าที่คิดอีกเด้อติดต่อสั่งซื้อตามเบอร์ WhatsApp นี่เลย When you think positiveGood things happen. เมื่อเจ้าคิดบวกสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นสบายดีต้อนรับเข้าสู่ข้อที่7นะทุกคนเนาะข้อ7นี้จะเป็นการเขียน paragraph เกี่ยวกับเรื่อง a roadside restaurant in your village โอเคเนาะเอิ้นว่าเป็นห้างอาหารข้างทางเนาะในบ้านของเจ้าซึ่งเราอาจจะนำใส่คำศัพท์big นะใหญ่ small น้อยบ่ convenient แปลว่าสะดวกสบายหรือว่า food clean เหล่านี้เป็นต้นเนาะซึ่งเราจะดีมีอีกหลายๆคำนะที่เราจะใส่เพื่อมาเขียนเกี่ยวกับการบรรยายรูปการบรรยายเกี่ยวกับห้างอาหารข้างทางเนาะอยู่บ้านของเจ้าซึ่งเราสามารถใส่จินตนาการตัวเองก็ได้หรือว่าสิบรรยายความจริงก็ได้เนาะบทได้เบิดเลยขอแต่ให้มีคำบรรยายหรือว่าเป็นบทพารากราฟออกมาทุกคนเนาะแล้วอ่านฟังเข้าใจมีความหมายโอเคเขียนประมาณ100คำเนาะหรือว่า100ป้ายน้อยนึงก็ได้นะแต่ว่าบ่ให้หลุดเด้อแต่ว่าเนาะอาจารย์ก็สิบ่ได้มาสอนเขียนสอนหยังได้เนาะมีแต่ทุกคนคันมาผู้ใดอยากเขียนเองก็ลองเขียนเบิ่งล่ะให้อาจารย์กดให้ก็ได้เนาะตามเบอร์อาจารย์เลยแต่ว่าเนาะอาจารย์ก็จะมีความไอเดียแล้วก็ได้เขียนให้ทุกมาให้ทุกคนได้ลองศึกษามาฝากทุกคนเนาะเป็นสองเซอร์ไพรส์ทุกคนสามารถเฮ็ดหยังกับมันก็ได้เนาะเอาไปก้ายเอาไปแปลงเอาไปเฮ็ดหยังก็แล้วแต่เนาะขอแต่มันมีประโยชน์กับตนเองก็พอเด้ออ่ะทุกคนเนาะนี่ก็คือสิ่งที่อาจารย์ได้เขียนเนาะเกี่ยวกับเรื่องของ roadside restaurant หรือว่าห้างอาหารข้างทางเนาะและอาจารย์ก็มีบทเปรยให้พร้อมแต่ว่าอาจารย์ยังบ่ทันเอาให้เถื่อเด้อทุกคนเด้อฉะนั้นให้ทุกคนพยายามฟังอาจารย์อธิบายและอ่านแล้วก็เปรยปากเปล่าอธิบายไปก่อนเนาะหลังจากนั้นอาจารย์จึงเอาคําเปรยให้ติดตามไปนํากันอาจารย์ได้เขียนว่าเนาะ I live in โนนสะอาด village นะข้อยอาศัยอยู่บ้านโนนสะอาดไซธานี district เมืองไซธานีเนาะเวียงจันทน์เอิ้นว่าเป็นเมืองเวียงจันทน์ There is a small clean restaurant on the side of the road in my village แต่มีร้านอาหารแห่งหนึ่งนะที่มันน้อยแต่ว่าสะอาดนะทุกคนเนาะอยู่ข้างทางถนนในบ้านของข้อย The food is delicious and the location is very convenient
อาหารแมนแซบหลายแล้วก็โลเคชันเนาะหรือว่าพื้นที่ที่มันตั้งอยู่ฮัทแมนสะดวกสบายเนาะเข้าหาง่าย It is a small restaurant but it has a big reputation นะ among locals and tourists มันเป็นห้างอาหารน้อยอยู่แต่ว่ามันมีชื่อเสียงที่โด่งดังยิ่งใหญ่เนาะเอิ้นว่าในทางคนพื้นที่หรือว่าผู้นักท่องเที่ยวมาหยามกะถือว่าได้รับความนิยมเนาะ The restaurant is always clean ร้านอาหารแห่งนี้เนาะมันมีความสะอาดอยู่ตลอดเวลา The restaurant owner is very friendly and always makes sure that customers are satisfied with their meals ร้านอาหารว่าเจ้าของร้านอาหารเนาะถือว่ามีความเป็นมิตรเป็นกันเองแล้วก็จะเฮ็ดให้มันใจอยู่ตลอดว่าเนาะลูกค้านะต้องมีความพึงพอใจกับอาหารที่เขาเจ้ากินไปเนาะต้องมั่นใจว่าเขาเจ้าจะพอใจกับอาหารที่เขาเจ้าได้สั่งเนาะบ่ให้ได้ผิดหวังว่าซั่นซะ The prices are reasonable นะราคานี่ก็ถือว่าสมเหตุสมผลดีเนาะบ่แพงบ่ถูกว่าซั่นซะ It's a great place to try some traditional dishes ซึ่งก็เป็นสถานที่เนาะที่ว่ายอดเยี่ยมเดี๋ยวดีเลิศเนาะที่ว่าเฮานั้นควรไปลองชิมอาหารพื้นเมืองเบิ่งเนาะจากเมนู2เมนูลองเบิ่งเนาะ If you are in the area I recommend stopping by this charming restaurant to enjoy a tasty meal ถ้าหากว่าเจ้าอยู่ในเขตนี้เนาะแถวๆนี้ข่อยแนะนำให้มาแวะห้านร้านอาหารที่ว่ามีเสน่ห์แห่งนี้เนาะเพื่อที่จะมาลองชิมอาหารแซ่บโอเคเนาะนี่ก็คือคำอนาบทที่อาจารย์ได้แต่งมาน้อยมีประมาณ100ปลายคำน้อยนึงฉะนั้นลองเอาไปศึกษาเนาะเอาไปเรียนรู้และเฮ็ดจะได้ก็ได้ให้เกิดประโยชน์ได้ทุกคนเด้อและนี่ก็คือบทแปลเนาะที่อาจารย์เอามาฝากในมื้อนี้ขอให้ทุกคนต้องแก่ศึกษาและคันมามีหยังเพิ่มเติมสามารถทักมาหาอาจารย์ได้เนาะในเบอร์ WhatsApp ที่ข้างๆอาจารย์นี่เลยหรือคันผู้ใดสนใจเรียนคอร์สเนาะถามรายละเอียดหรือว่าอยากปรึกษาหยังก็แล้วแต่เนาะทักทายอาจารย์มาเนาะแล้วครับก็ลมกันแล้วก็มีปึ้มนะปึ้มฮัตแตงปึ้มบทสนทนาที่อาจารย์เฮ็ดขึ้นมาเองเนาะเป็นหลักเอิ้นว่าเป็นผลงานของอาจารย์เป็นผลงานเอกเลยเนาะ3อันนี้คอร์สออนไลน์ทุกคนเนาะอ่ะทักถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เจอกันใหม่คอร์สต่อไปเด้อนี่แมนคอร์สภาษาอังกฤษออนไลน์เฮียนพื้นฐานถึกจึงแต่งประโยคเป็นที่เฮียนเริ่มจากพื้นฐานตามขั้นตอนจากง่ายหายากตั้งแต่คำศัพท์หรือไวยากรณ์ที่จำเป็นเฮียนเพื่อสร้างประโยคตัวจริงถ้านักเฮียนสงสัยว่าการเฮียนพื้นฐานที่ดีแม่นเริ่มจากหยังไปฮอดไสทั้งหมดแม่นอยู่ในคอร์สนี้แล้วพิเศษในคอร์สนี้ก็คือนักเฮียนสามารถเลือกและจัดสรรเวลาเฮียนได้ตามความสะดวกเนื่องจากว่านี่เป็นคอร์สวิดีโอออนไลน์เฮียนผ่านกลุ่มปิดของ Facebook บทเฮียนจัดเลี้ยงกันเป็นระเบียบติดตามง่ายเฮียนสะดวกเฮียนแล้วก็ยังมีบทฝึกหัดให้เฮ็ดพร้อมเนาะในระหว่างทางนักเฮียนสามารถสื่อสารกับอาจารย์ได้โดยตรงผ่าน WhatsApp เพื่อถามบทเฮียนจากในคอร์สหรือทางนอกก็ได้เช่นกันเข้ามาในคอร์สแล้วเฮียนและทวนคืนได้ตลอดซีบถ้าน้องๆนักเฮียนต้องการปูพื้นฐานและจัดระเบียบการเฮียนภาษาอังกฤษขึ้นใหม่บ่ค่อยมีเวลาบ่มักเดินทางอยากจัดสรรเวลาเฮียนเองได้มีปัญหาในการสร้างประโยคคอร์สนี้เหมาะกับน้องๆที่สุดเฮียนพื้นฐานถึกจึงแต่งประโยคเป็นแล้วพบกันในคอร์สเด้อ